ผมแล้วก็เตี้ยขูขะซึ่งปรากฏว่าอัตราส่วนที่ได้เนี่ยมันเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ตอนนี้เขาก็มองย้อนกลับไปเหมือนที่เขาทำโมโนไฮบริดคอร์ดครั้งแรกนะครับก็คือในกรณีที่มันเป็นสูงกลมจีโนไทป์หรือแฟกเตอร์ก็น่าจะเป็นในกรณีที่มันเป็นพันธุ์แท้ด้วยนะก็ต้องเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ R แทนคำว่าราวที่เรากลมนะครับเตี้ยหูขาวต้องเป็นทีเล็กทีเล็ก R เล็ก R เล็กสูงกลมที่ได้ทั้งหมดก็ต้องเป็นทีใหญ่ทีเล็ก R ใหญ่ R เล็กตัวนี้ก็มาคลอสกันเองก็คือทีใหญ่ทีเล็กอันใหญ่อันเล็กเหมือนกันส่วนในกรณีของฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ถ้าเราพิจารณาทีละลักษณะในที่นี้คือพิจารณาความสูงก่อนนะครับความสูงก็คือทีใหญ่ทีเล็กคอสกับทีใหญ่ทีเล็กมันจะมีจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ก็คือ3แบบคือทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กโดยที่มันจะเป็นฟีโนไทป์ที่เป็นมีลักษณะสูงเนี่ย3ต่อทั้งหมดก็คือ4นะครับงั้นตรงนี้ถ้าพิจารณาลักษณะสูงอย่างเดียวนะก็คือได้3ใน4ส่วนพิจารณาความกลมทำนองเดียวกันกลมมันเป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเด่นเพราะฉะนั้นขอให้มียีนเด่นแค่ตัวเดียวก็พอแล้วก็คือจะมีโอกาสเป็น3ใน4เหมือนกันในกรณีสูงคู่ขะสูงเป็นยีนเด่นมีโอกาสฟีโนไทป์เป็น3ใน4ภูขาเป็นควบคุมด้วยยีนด้อยก็คือต้องเจออาเล็กอเล็กเท่านั้นนะครับก็คือมีโอกาสแค่1ใน4เตี้ยกลมก็เหมือนกันเตี้ยมันเป็นยีนด้อยนะครับมีโอกาส1ใน4กลมเป็นยีนเด่นมีโอกาส3ใน4และสุดท้ายเตี้ยภูขาก็คือ1ส่วน4คูณ1ส่วน4ถ้าเรามาดูกันแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ได้กลายเป็น9ส่วน16อันนี้กลายเป็น3ส่วน16 3ส่วน16แล้วก็1ส่วน16ก็ได้9ต่อ3ต่อ3ต่อ1จริงก็แสดงว่าที่เขากำหนดเป็นพวกจีโนไทป์พวกเนี้ยก็คือกำหนดถูกแล้วเพราะว่าได้ผลออกมาตรงกันกับผลลัพธ์ที่แท้จริงก็คือเขานับจากประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งการที่เขาค้นพบแบบนี้เนี่ยทำให้เมนเดลเขาตั้งกฎของเมนเดลขึ้นมาก็คือกฎการแยกแล้วก็รวมทั้งกฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระของยีนนะครับซึ่งการที่มันจะรวมกลุ่มกันอย่างอิสระได้เนี่ยซึ่งมันใช้ในการใช้เกี่ยวกับการพิจารณาการคอร์สตั้งแต่ไดไฮบริดคอร์สขึ้นไปก็คือพิจารณา2ลักษณะในที่นี้ก็คือพิจารณาความสูงของต้นกับความกลมของเมล็ดใช่มั้ยครับคือมียีน T กับยีน R นะครับซึ่งเราเห็นว่าในกรณีที่เป็นไดไฮบริดคอร์สนะครับ2ลักษณะนี้ยีน T กับยีน R มันสามารถจับกลุ่มกันได้อย่างอิสระในที่นี้คือแกมมีที่ได้สมมติตอนแรกจีโนไทป์เป็นแบบนี้ก่อนนะแกมมีที่ได้ถ้าใช้กฎการแยกนะครับก็คือจะได้เป็นทีใหญ่อันหนึ่งทีเล็กอันหนึ่งอาใหญ่อันหนึ่งอาเล็กอันหนึ่งแล้วก็ใช้กฎการรวมกลุ่มรวมกันจะมีที่ได้ลักษณะแรกก็คือทีใหญ่อาใหญ่อันที่สองทีใหญ่อาเล็กอันที่สามทีเล็กอาใหญ่อันที่สี่ทีเล็กอาเล็กซึ่งการที่มันสามารถรวมกลุ่มได้อย่างอิสระตรงนี้เนี่ยมันต้องอยู่บนคนละโฮโมโลการ์ดโครโมโซมในที่นี้ก็คือยีน T กับยีน R เนี่ยมันต้องอยู่บนคนละโฮโมโลการ์ดโครโมโซมนะครับห้ามอยู่บนโครโมโซมเดียวกันเพราะว่าถ้ามันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นลิงก์ยีนนะครับเช่นในกรณีนี้ T ใหญ่นี่ T เล็กนะ R ใหญ่ R เล็กถ้าเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นจีโนไทป์ของแกมมีที่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้แค่2แบบก็คือ T ใหญ่ R ใหญ่กับ T ใหญ่ทีเล็ก R เล็กมันจะไม่มีโอกาสเป็นทีใหญ่ R เล็กหรือทีเล็ก R ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเวลามันแยกในระยะ NFS1 เนี่ยก็ต้อง
ปได้แกมมิตอันนึงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแกมมิตอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะทั้ง7ที่กล่าวไปที่เมนเดลใช้ศึกษามันต้องเป็นลักษณะ7อย่างที่ควบคุมด้วยยีนทั้งหมด7ยีน7รูปแบบยีนนะครับซึ่ง7ลักษณะตรงนั้นเนี่ยยีนมันต้องอยู่บนโครโมโซมต่างกันทั้ง7ยีนนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่บนโครโมโซมทั้งเดียวกันแล้วมันจะไม่สามารถให้อัตราส่วนฟีโนไทป์ปรากฏออกมาได้ดังกล่าวแบบนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของแกมมีที่ได้เนี่ยมันจะฟิกอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อ17ก็เลยต้องตอบช้อยส์2นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันนะต้องแก้เป็นคนละแท่งต้องคนละแท่งต่างหากถึงจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เมนเดลประสบความสำเร็จในการตั้งหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมขึ้นมานะครับ18ตารางรหัสพันธุกรรมด้านล่างแบบนี้นะครับจากตารางมิวเทชันที่ทำให้เบสลำดับที่5ของ mRNA ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์5พราม AUGC A C G U A A 3พรามหายไปจะส่งผลถึงสายพอลิเปปไทด์ที่ถูกสร้างขึ้นจาก mRNA นี้อย่างไร 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโน 2. ชนิดของกรดอะมิโนในโคดอนที่2เปลี่ยนแปลงไป 3. ทำให้สายพอลิเปปไทด์นี้สั้นลงเนื่องจากมีการสร้างรหัสหยุดหรือ 4. ข้อ2และข้อ3ถูกจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีพื้นฐานในการมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรตีนนะครับโดยใช้รหัสบน mRNA นะครับซึ่งกระบวนการสร้างโปรตีนหรือการที่นำเอากรดอะมิโนมาต่อกันให้กลายเป็นสายโปรตีนขึ้นมาโดยใช้รหัสจาก mRNA เป็นตัวกำหนดเราเรียกกระบวนการนี้ว่า translation นะครับเรามาดูกันเลยว่าคอนเซปต์คร่าวๆของ translation มีอะไรบ้างนะครับนะเราเรียกว่า translation เครื่องมือที่ใช้ในการ translation นะครับที่สำคัญแรกสุดก็คือ mRNA นะครับเจ้า mRNA เนี่ยมันจะได้มาจากกระบวนการ transcription โดยที่มันจะถอนรหัสของ DNA ที่เป็น sense strand นะครับออกมานะครับเพราะว่า DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมที่เก็บยีนซึ่งควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมอยู่แต่เจ้า DNA มันไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองในนิวเคลียสเพราะว่าเวลามันสร้างโปรตีนเนี่ยมันต้องสร้างในไซโตพลาสมใช่ไหมครับและ DNA มันไม่สามารถออกมายังไซโตพลาสมได้มันก็เลยส่ง mRNA เป็นตัวแทนที่มีรหัสพันธุกรรมเหมือนจาก DNA เนี่ยออกมาแปลงเป็นโปรตีนอีกทีนึงนะครับซึ่งกระบวนการ translation เนี่ยเราจะใช้รหัสบน mRNA เป็นเครื่องมือนะครับซึ่งการอ่านรหัสเนี่ยเราจะอ่านรหัสจากปลาย5พรามไปยัง3พรามนะครับซึ่งรหัสตัวนี้ก็จะอ่านได้จากพวก N base ที่อยู่ในนิวคลีโอไทด์ของ mRNA นะครับคำศัพท์ที่เราต้องรู้คือคำว่าโคดอนโคดอนคือลำดับเบส3ลำดับที่อยู่บนmRNA นะครับซึ่งโคดอนมันจะจำเพาะกับกรดอะมิโนชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับโคดอนที่เราต้องรู้จักก็คือสตาร์โคดอนก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ translation สตาร์โคดอนก็คือ A U G นะครับส่วนโคดอนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องจำให้ได้เหมือนกันก็คือ stop codon ก็คือเป็นโคดอนที่สิ้นสุดการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งมี3รูปแบบของ stop codon ก็คือ UAG UGA UAG แล้วก็ UAA นะครับ3รูปแบบ
ซึ่งโคดอนมันอยู่ใน mRNA มันจะสัมพันธ์กับตัวพากดอะมิโนมานะครับตัวพากดอะมิโนมาก็คือเจ้า tRNA tRNA มันก็จะมีแอนตี้โคดอนอยู่บน tRNA เหมือนกันซึ่งแอนตี้โคดอนมันก็จะเป็นเบสที่มีความสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคู่สมกับเบสของโคดอนนะครับเราจะเรียกเบสที่เป็นคู่สมกับเบสของโคดอนที่อยู่บน tRNA ว่าแอนตี้โคดอนแน่นอนมันก็ต้องมี3ระดับเบสเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ tRNA ซึ่งเจ้า tRNA มันจะนำกดอะมิโนเพื่อที่มาต่อนะครับการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยเราต้องนอกจากเราใช้ mRNA ในการที่เป็นรหัสบอกว่าตรงนี้มีต้องเอาโปรต้องเอากดอะมิโนตัวใดมาต่อเอากดอะมิโนตัวใดมาต่อเราก็ต้องใช้ส่วนที่เป็นเอนไซม์นะครับก็คือส่วนของไรโบโซมซึ่งเกิดจากไรโบโซมอลโปรตีนรวมตัวกันกับ RNA นะครับคือสีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งไรโบโซมก็จะมี2ไซส์นะครับคือ A ไซส์กับ P ไซส์นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเรารู้ว่าสารโคดอนมันเริ่มที่ AUG ใช่ไหมครับนี่ก็คือสารโคดอนนะอยู่บน mRNA สารโคดอนรหัส AUG เนี่ยมันจะให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าเมทไทโอนีนเข้ามานะครับโดยที่เมทไทโอนีนเป็นกรดอะมิโนตัวแรกที่เข้ามาในระบบก็คือ tRNA มันจะมาจับกับ mRNA สร้างปัญหากันชั่วครู่นะครับที่ตำแหน่ง P ไซส์หลังจากนั้นมันก็จะอ่านโคดอนรหัสต่อไปจากรูปนี้ก็คือรหัส GCC ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันต้องสัมพันธ์กับกรดอะมิโนชนิดใดก็ต้องไปเปิดตารางรหัสพันธุกรรมดูนะครับซึ่งโคดอนมันมี3ลำดับนิวคลีโอไทด์หรือว่า3เบสนะครับวิธีการอ่านก็ตามนี้นะครับเมื่อกี้เราต้องการรู้กรดอะมิโนซึ่งมีรหัสโคดอนเป็น GCC นะครับก็คือเราจะอ่านตัวแรกจากแถวนี้เมื่อกี้ C ใช่ไหมครับก็คือต้องอ่านจากแถวนี้เป็นต้นไปนะครับตัวที่2เป็นตัว G คือตัวแรกเลือกตัวแรกเลือกตัวนี้นะ Cตัวที่2เมื่อกี้คือ G ใช่ไหมก็คือต้องเลือกฝั่งนี้วันที่เป็นไม่ได้ก็คืออยู่ในกรอบนี้และอีกตัวที่3ก็คือ G เพราะฉะนั้นกรดอะมิโนที่ tRNA มันจะนำมาเป็นกรดอะมิโนลำดับที่2ก็คืออาร์จินีนนะครับนะครับมันตรงนี้ต้องแก้เป็นอาร์จินีนนะครับARG นะตัวนี้มันพิมพ์ผิดซึ่งตำแหน่งที่มันเข้ามาเนี่ยไรโบโซมมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง A ไซน์นะครับ A ไซน์คือรับเข้ามาหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างเปปไทด์บอนด์เชื่อมกันระหว่างกรดอะมิโนตัวแรกที่เคยอยู่ในตำแหน่ง P ไซน์เชื่อมกับกรดอะมิโนที่ตัวใหม่เข้ามาที่ A ไซน์นะครับคือพันธะเปปไทด์บอนด์สีแดงๆตรงนี้นี่คือเปปไทด์บอนด์พอกรดอะมิโนมันเชื่อมกับพอกรดอะมิโนตัวเก่าคือเมทไทโอนีนมันเชื่อมกับอาร์จินีนแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลุดกับตัว tRNA ตรงนี้นะครับ tRNA สุดท้ายมันก็จะหลุดไปกลายเป็น empty tRNA ก็คือมันจะไม่มีกรดอะมิโนประกอบนะครับเมื่อกี้อ่านผิดนะเมื่อกี้มันต้องเป็น GCC ใช่ไหมเมื่อกี้อ่านเป็น CGG ต้องสลับกันก็คือ G ตำแหน่งที่1นะ C ตำแหน่งที่2แล้วก็ C ตำแหน่งที่3เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในตรงนี้ก็คืออะลานีนนะครับมันแก้กลับเป็นเหมือนเดิมนะตรงนี้มันพิมพ์ถูกแล้วนะไม่ใช่อาร์จินีนนะต้องเป็นอะลานีน ALA ถูกแล้วตรงนี้ก็เป็น ALA ถูกแล้วนะโอเคหลังจากนั้นก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสายโพลีเปปไทด์ที่ได้มันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอสต็อปโคดอนมันก็จะมีรีแฟคเตอร์มาจับบริเวณสต็อปโคดอนหลังจากนั้นมันก็จะทำให้โครงสร้างพวกนี้หลุดออกจากกัน
นะครับก็ได้กลายเป็นสายโพลีเพปไทด์ออกมาที่สุดนะครับถ้าเรากลับไปดูที่โจทย์เมื่อกี้นี้เขาบอกว่า mRNA มีลำดับนิวคลีโอไทด์แต่เดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันเกิดมิวเทชันทำให้เบสลำดับที่5หายไปลำดับที่1อันนี้1 2 3 4 5ตัว A ตัวนี้มันหายไปนะ A ตัวนี้หายไปถามว่าจะเกิดผลอย่างไรขึ้นเราก็ต้องดูก่อนในกรณีที่มันไม่หายเราจะได้กรดอะมิโนลำดับอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนอันแรก AUG มันเป็นสายโคดอนอยู่แล้วนะครับซึ่งสายโคดอนได้เป็นเมทิลนีนจริงหรือเปล่าก็เปิดตารางดูอันแรก A นะตัว A คือวงตรงนี้ A U ใช่ไหม U ลำดับที่2ของโคดอนแรกเพราะนั้นกรดอะมิโนที่เป็นไปได้ก็คือจะอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วตัวที่3ก็คือ G นะวง G ไว้มันก็ไล่มาซื้อมันคือเมทิลนีนจริงๆด้วยนะครับงั้นอันแรกก็ต้องเป็นลำดับเป็นเมทิลนีนส่วนโคดอนอันที่2คือ CAG จอนที่มันมิวเทนเนี่ยมันจะให้กรดอะมิโนชนิดไหนก็เปิดตาราง CAG นะก็เลือก C ใช่ไหมครับตัวแรก C ตัวที่2 A มันอยู่ในกรอบนี้ล่ะแล้วตัวที่3 G มันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นกลูตามีนนะครับ GLN นะควรจะเป็นกลูตามีนนะแล้วตัวที่3เป็นยังไง GUA ใช่ไหมก็เปิดตารางต่อ GUA ตอนนี้ใช้สีฟ้าแล้วกัน GUUU แล้วก็ A จะให้เป็นวาลีนนะครับตัวที่3ต้องเป็นวาลีนแล้วก็จะเหลือ A ตัวนี้ก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ในกรณีถ้ามันมิวเทชันจนทำให้เบส A มันหายไปตัวแรกที่ได้ก็ต้องเป็นเมทิลนีนเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องมันไม่กระทบเพราะว่าเวลาทรานสเลชันเนี่ยจะทรานสเลชันจาก5พรามไป3พรามใช่ไหมครับแต่ที่มันกระทบคือโคดอนตำแหน่งที่ลำดับที่2นะครับจาก CAC เนี่ย A มันหายไปมันก็จะเลื่อนกลายเป็น CCG นะครับมันโคดอนเซคันด์โคดอนเนี่ยก็ต้องเป็น CCC นะเรื่องนี้ก็โอเคสลับแบบนี้ก็แล้วกัน CCG CCC CCG เปิดตารางดูให้กรดอะมิโนตัวใด CCC CC C G ให้เป็นโปรลีนแทนนะครับให้เป็นโปรลีนแล้วเติร์ดโคดอนล่ะเป็น UAA ซึ่งมันคืออะไรมันคือ stop codon นะครับแสดงว่าผลลัพธ์จาก mutation จะทำให้สายโพลีเพปไทด์ที่ได้เป็นไงสั้นลงเพราะว่าพอเบส A มันหายไปแล้วเนี่ยโคดอนมันเลื่อนใช่ไหมจนกลายเป็น UAA เกิด stop codon ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ก็คือชนิดของกรดอะมิโนในโคดอนที่2เปลี่ยนแปลงไปจากกลูตามีนกลายเป็นโปรลีนและทำให้สายโพลีเพปไทด์นี้สั้นลงเนื่องจากมีการสร้างรหัสหยุดนี่คือ UAA เกิดขึ้นมาวันข้อนี้ก็เลยต้องตอบช้อย4นะครับช้อย1ผิดเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดอะมิโนจากกลูตามีนเป็นโปรตีนนะครับก็ที่จริงแล้วข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทรานสเลชันอย่างละเอียดก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือต้องจำสายโคดอนซับโคดอนให้ได้นะครับแล้วก็ต้องเปิดอ่านโคดอนแปลงเป็นกรดอะมิโนโดยใช้ตารางรหัสพันธุกรรมให้เป็นขอแค่นี้พอก็สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้แล้วนะครับแป๊บนึงนะดูใหม่นิดนึงเมื่อกี้ลำดับตรงนี้คือ second codon ก่อนที่มันจะมิวเทตไปมันคือ CAC ใช่ไหมเปิดตาราง CAC โคดอนลำดับที่1นิวคลีโอไทด์ลำดับที่1ของ second codon CAC นะไม่ใช่ G อันแรกมันผิดเมื่อกี้ดูผิดต้องเป็น histidine นะ
ไม่ใช่กลูตามีนเพราะเมื่อกี้อ่านเป็น CAG งั้นลบสีม่วงตรงนี้ออกนะลบม่วงตรงนี้ออกไม่ใช่มันต้องเป็นฮิสทีดีนนะครับมันข้อนี้มันเกิดจากการเปลี่ยนฮิสทีดีนกลายเป็นโปรลีนไม่ใช่กลูตามีนนะเมื่อกี้พี่อ่านผิดนะครับตารางเพดิกีจงตอบคำถามข้อ19ถึง20นี่คือเพดิกีที่โจทย์กำหนดให้นะครับ19ลักษณะผิดปกติที่แสดงออกนี้น่าจะมีการถ่ายทอดโดยพันธุกรรมแบบใด1 autosomal dominant 2 autosomal recessive 3 X-linked inheritance หรือ4 multiple alleles จากข้อนี้นะครับถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะนี้แนะนำว่าเราควรจะใช้วิธีการตัดช้อยโดยยัดเยียดมันนะสมมุติว่าเราจะใช้แรก autosomal dominant เราก็ต้องยัดเยียดให้ pedigree แบบนี้สมมุติว่ามันคือ autosomal dominant จริงๆนะครับแล้วลองดูว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าข้อนี้มันเป็น autosomal dominant นะครับโรคที่ควบคุมโดย autosomal dominant หมายความว่าการที่มันเป็นโรคได้เนี่ยก็คือต้องมียีนเด่นใช่ไหมครับสมมติยีน A ก็แล้วกัน A ใหญ่ทำให้เกิดโรคซึ่งจีโนไทป์ของคนที่เป็นโรคเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีไอ้เจ้า A ใหญ่เนี่ยตัวนึงก็เกิดโรคได้แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คนที่เป็นโรคจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กก็ได้ส่วนคนที่ไม่เป็นโรคก็จะมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองแทนจีโนไทป์ดูในข้อนี้ขอแทน autosomal dominant ด้วยสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ดูก่อนว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับดูตรงนี้เลยสมมติคนที่1ในรุ่นที่1เนี่ยมันเป็นโรคใช่ไหมครับก็แสดงว่าอย่างน้อยมันต้องมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่1ตัวนะครับคนนี้มันไม่เป็นโรคก็ต้องมีจีโนไทป์แน่นอนคือ A เล็ก A เล็กนะครับให้รุ่นลูกเป็นยังไงบ้างถามว่ารุ่นลูกก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งเป็นโรคแล้วก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับเช่นคนที่2ไม่เป็นโรคก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นโรคจะมียีนอีกยีนหนึ่งก็คือยีนต้องเป็นยีนด้อยละมันถึงทำให้เกิดจีโนไทป์ AA ลูกผู้หญิงคนนี้จึงไม่เป็นโรคเพราะฉะนั้นแนวโน้มเป็นไงมันก็พอไปวัดไปวาได้นะก็คือสามารถเป็นไปได้เราข้ามช็อตนี้นะเรามาดูช็อตนี้กันก่อนน่าสนใจกว่าก็คือเรารู้ว่าการที่คนนี้คนที่3ในรุ่นคนที่1ในรุ่นที่3กับคนที่2ในรุ่นที่3เนี่ยไม่เป็นโรคแสดงว่าต้องมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กแน่เลยนะก็แสดงว่าลูกทั้งหมดของ2คนนี้ก็ควรจะไม่เป็นโรคด้วยเพราะว่ามันไม่มียีน A ใหญ่แน่นอนแต่ปรากฏว่าเป็นไงคนที่2ในรุ่นที่4ซึ่งเป็นลูกของชายหญิง2คนนี้เป็นโรคแสดงว่ามันขัดแย้งวะมันขัดแย้งแสดงว่าช้อยแรก autosomal dominant เป็นไงตัดไปได้เลยมันไม่ใช่นะครับพูดง่ายก็คือวิธีตัดช้อย autosomal dominant นะก็คือถ้าพ่อแม่ไม่เป็นโรคยังไงถ้าเป็น autosomal dominant ลูกก็ต้องไม่เป็นโรคด้วยนะครับข้ามาดูใช้3ก่อน X-linked inheritance ในที่นี้มันก็แบ่งได้เป็น2กรณีใช่ป่ะก็คือเป็น X-linkedominant กับ X link recessive นะครับนะก็คือจะเป็นอาจจะโรคนี้อาจจะแสดงออกด้วยยีนเด่นบนโครโมโซม X ก็กลายเป็น X link dominant หรือเป็นยีนน้อยบนโครโมโซม X ก็คือ X link recessive นะครับซึ่งในกรณีถ้ามันเป็น X link dominantนะครับก็ต้องแยกระหว่างชายกับหญิง
แล้วก็แบ่งคอลัมน์คนที่เป็นโรคกับคนที่ไม่เป็นโรคนะผู้ชายคนที่เป็นโรคจะต้องมีจีโนไทป์เป็น X A ใหญ่ Y ส่วนที่ไม่เป็นโรคก็ต้องเป็น X A เล็ก Y ใช่ไหมครับเพราะว่าขอให้มียีนเด่นนะก็คือ dominant ยีนเนี่ยจะทำให้เกิดโรคส่วนผู้หญิงคนที่เป็นโรคก็คือเป็น X A ใหญ่ X A ใหญ่หรือ X A ใหญ่ X A เล็กก็ได้แต่คนที่ไม่เป็นโรคก็คือ X A เล็ก X A เล็กลองดูว่าจริงหรือเปล่าเรามาดูตรงนี้กันนะครับถ้าผู้ชายคนนี้เป็นโรคที่คุมโดย X link dominant แล้วผู้ชายนี้เป็นโรคใช่ไหมครับก็แสดงว่าต้องมีจีโนไทป์เป็น X A ใหญ่ Y ส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นโรคก็แสดงว่าต้องมีจีโนไทป์เป็น X A เล็ก X A เล็กเรามาดูลูกสาวกันก่อนในกรณีลูกสาวเป็นไงครับมันไม่เป็นโรคขัดแย้งไหมขัดแย้งเพราะว่าลูกสาวมันต้องได้โครโมโซม X 1ตัวมาจากพ่อแน่นอนซึ่งโครโมโซม X จากพ่อตัวนี้เป็นโครโมโซมที่มียีนใหญ่ซึ่งทำให้เกิดโรคอยู่แสดงว่ายังไงก็ตามลูกสาวคนนี้ก็ควรจะเป็นโรคแต่มันไม่เป็นแสดงว่าเพดิกรีนี้ใช่การควบคุมแบบ X link dominant ป่ะก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมแบบ X-Link Dominant ดูง่ายๆที่ถ้าพ่อเป็นโรคลูกสาวที่ไงก็ต้องได้โครโมโซม X จากพ่อต้องเป็นโรคไปด้วยนะครับนะสรุปกันก่อนก็คือถ้าเป็น X-Link Dominant เนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือถ้าพ่อเป็นโรคนะลูกสาวต้องเป็นโรคด้วยนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับต่อมาเพราะฉะนั้น X-Link Dominant เป็นไปไม่ได้ละแต่มันก็อาจจะเป็น X-Link Intermittent ได้ถ้ามันเป็น X-Link Recessive ใช่ไหมครับก็ต้องแบ่ง2กรณีเหมือนเดิมก็คือชายหญิงนะแล้วก็เป็นโรคกับไม่เป็นโรคนะ X-Link Recessive ในที่นี้ขอใช้สีส้มก็แล้วกันนะในกรณีนี้มันเป็นยีนด้อยก็คือต้องแสดงออกลักษณะด้อยถึงจะแสดงการโรคออกมานะครับซึ่งด้อยกับด้อยต้องเจอกันใช่ไหมครับถึงแสดงโรคเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคก็ต้องเป็น X A เล็ก Y ในกรณีของผู้ชายไม่เป็นโรคก็ต้องเป็น X A ใหญ่ Y ส่วนถ้าเป็นโรคของเพศหญิงเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวก็คือ X A เล็ก X A เล็กส่วนไม่เป็นโรคก็คือ X A ใหญ่ X A ใหญ่หรือไม่ก็ X A ใหญ่X A เล็กนะครับอันนี้คือจีโนไทป์นะถ้าเราไปดูว่าเอาจีโนไทป์เราไปแทนในเพดิกรีเป็นไปได้หรือเปล่าเรามาดูครอบครัวนี้ครอบครัวนี้พ่อเป็นไงครับพ่อปกติใช่ไหมครับชายปกติมีจีโนไทป์ได้รูปแบบเดียวคือต้องเป็น X A ใหญ่ Yนะส่วนแม่ก็ปกติก็คือต้องมี X A ใหญ่1ตัวส่วน X อีกตัวนึงอาจจะเป็น X A ใหญ่หรือ X A เล็กก็ได้ไม่รู้นะครับแต่ลูกสาวเป็นไงลูกสาวยังไงก็ตามต้องได้โครโมโซม X จากพ่อซึ่งโครโมโซม X จากพ่อมันปกติโครโมโซม X ก็ต้องมียีน A ซึ่งเป็นยีนเด่นซึ่งเป็นยีนที่ปกติก็แสดงว่าลูกสาวคนนี้ต้องได้จีโนไทป์เป็น XA ใหญ่แน่นอนซึ่งมันเป็นโรคได้ปะเป็นโรคไม่ได้แต่ว่าเพดิกรีนี้มันเป็นโรคก็แสดงว่ามันขัดแย้งกับการควบคุมแบบ X link recessive นั่นเองนะครับแสดงว่าเพดิกรีนี้ไม่ได้คุมโดย X link recessive แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูว่าเป็น X link recessive หรือเปล่าพูดง่ายก็คือถ้าพ่อไม่เป็นโรคลูกสาวต้องไม่เป็นโรคแน่นอนนะซึ่งมันจะตรงข้ามกับ X-Link Dominant นะก็คือในกรณีของ X-Link Recessive ถ้าพ่อไม่เป็นโรคลูกสาวก็ต้องไม่เป็นโรคด้วยนะครับ
ก็แสดงว่าช้อยที่3 X-linked inheritance ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเหลือช้อย2กับช้อย4ลองดูช้อย4ก่อน multiple allele multiple allele คืออะไรก็คือปกติแล้วบนคู่โครงสร้างโครโมโซมอันหนึ่งเนี่ยมันจะมีบริเวณที่เป็นโลคัสกันก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซมโครโมโซมซึ่งตำแหน่งนี้อาจจะมียีนมาใส่นะครับซึ่งรูปแบบยีนทั่วไปเนี่ยก็จะมี2รูปแบบแบบ A ใหญ่ A เล็กก็คือเด่นอันนึงแล้วก็ด้อยอันนึงใช่ไหมครับอันนี้คือเราเรียก A ใหญ่กับ A เล็กว่าเป็นอัลลีลกันนะครับแต่ว่าคำว่า multiple allele ก็คือรูปแบบของยีนที่นำมาใส่บนโลคัสเดียวกันเนี่ยมีโอกาสเป็นได้มากกว่า2รูปแบบในที่นี้คือมีแค่2รูปแบบคือเด่นกับด้อยแต่ใน multiple allele อาจจะมี3 4 5หรือมีหลายรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งลักษณะของ multiple allele ที่ควรจะรู้จักมากที่สุดคือระบบหมู่เลือด ABO นะครับซึ่งมีลักษณะหรือสัญลักษณ์ยีนเนี่ยเป็น I ใหญ่ A I ใหญ่ B แล้วก็ I เล็กซึ่งมี3แบบมากกว่า2แบบขึ้นไปวันแบบนี้ก็คือเป็น multiple allele ซึ่งการควบคุมแบบ multiple allele เนี่ยมันไม่สามารถบอกโดยใช้เพดิกรีได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอัลลีลตัวไหนที่ทำให้เกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้บอกมาแล้วก็ไม่รู้ว่า multiple allele เนี่ยลักษณะหนึ่งมันควบคุมโดยใช้กี่อัลลีลอาจจะเป็น3 4 5 6 7หลายๆอัลลีลตรงนี้เราไม่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้น multiple allele ก็ไม่สามารถทดสอบหรือว่ารู้จากเพดิกรีได้เหมือนกันมันช้อยส์4ผิดนะครับข้อที่ถูกต้องจริงๆก็คือช้อยส์2เป็น autosomal recessive หน้าที่ของเราคือมาเช็คดูว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็ autosomal recessive ใช้สีเขียวก็แล้วกันนะลองไล่ไปเลยอันแรกเป็นผู้ชายใช่ไหมครับที่เป็นโรคซึ่ง autosomal recessive การที่มันเป็นโรคได้เนี่ยต้องเป็นไงก็ต้องมียีนด้อย2ตัวมาเจอกันก็คือเป็นสัญลักษณ์ LLL ก็แล้วกันส่วนถ้าไม่เป็นโรคก็คือขอให้มียีนใหญ่มียีนเด่นนะครับคือ A ใหญ่ตัวเดียวก็พอซึ่งอาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กก็ได้นะครับคนนี้มันเป็นโรคใช่ไหมครับแสดงว่าคนนี้ต้องมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กนะครับส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นโรคก็คือต้องเป็น A ใหญ่1ตัวล่ะอีกตัวนึงไม่รู้แต่ดูลูกเขาสิครับเป็นโรคตั้ง2คนก็คือ A เล็ก A เล็กก็แสดงว่า A ตัวนึงมาจากพ่อแน่นอนก็ถูกต้อง A ตัวนึงต้องมาจากแม่แสดงว่าอีกอันนึงที่ไม่รู้ก็ต้องเป็น A เล็กนะครับส่วนผู้หญิงคนนี้โชคดีไม่เป็นโรคก็คือเป็น A ใหญ่ตัวนึงแล้วก็ A เล็กไงก็ต้องได้มาจากพ่ออยู่แล้วก็คือต้องเป็นพาหะไปนะครับก็สอดคล้องกันถ้าเราเติมให้หมดเนี่ยสมมติคนนี้ดูต่อลูกเป็นไงไม่เป็นโรคเลยใช่ไหมครับก็แสดงว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องมียีนใหญ่แน่นอนอีกอันนึงก็ไม่รู้ได้นะครับคนนี้ไม่เป็นโรคเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องได้ยีนเอเล็กมาจากพ่อซึ่งเป็นโรคแน่นอนแสดงคนนี้ก็ต้องเป็นพาหะก็ต้องเป็นเอใหญ่เอเล็กนะครับส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับคือต้องได้ยีน A ใหญ่มาจากแม่ A เล็กมาจากพ่อมันก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วดูผู้หญิงคนนี้เป็นโรคก็ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็ก A เล็กนะครับซึ่ง A เล็กตัวนี้มาจากแม่แสดงว่า A เล็กตัวนี้ก็ต้องมาจากพ่อแต่พ่อมันไม่เป็นโรคแสดงว่าต้องมี A ใหญ่1ตัวอยู่นะครับพ่อก็เลยมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กมัน2คนนี้ก็ต้องเป็นก็ไม่รู้เนาะก็คืออย่างน้อยมี A ใหญ่1ตัวอีกตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็โอเคมันมีจีโนไทป์ที่มันสอดคล้องกันได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันแล้วว่าข้อนี้เพดิกรีต้องแสดงออกโดยควบคุมแบบ autosomal recessive นั่นเองนะครับ20ถ้ากำหนดให้ลักษณะเด่นแทนด้วย A ใหญ่และลักษณะด้อยแทนด้วย A เล็กจีโนไทป์ของบุคคลที่2 2
และ3 1ควรจะเป็นอย่างไรตามลำดับ1 a ใหญ่ a เล็กและ a เล็ก a เล็กและ a ใหญ่ a เล็ก2 a ใหญ่ a ใหญ่และ a ใหญ่ a เล็ก3 a ใหญ่ a เล็กและ a ใหญ่ a ใหญ่หรือ4 a เล็ก a เล็กและ a เล็ก a เล็กข้อนี้เป็นข้อต่อจากข้อที่แล้วในข้อ19นะครับและนี่คือ pedigree ที่เมื่อกี้เราได้ทำไปแล้วในข้อ19นะครับซึ่งที่เมื่อกี้อธิบายในข้อ19มันคือเฉลยแล้วแหละนะก็พูดซ้ำกันอีกทีนึงก็คือสรุปว่า pedigree นี้มันต้องสอดตอบสอบคล้องกับข้อ19ใช่ไหมครับก็คือมันจะถูกควบคุมโดยใช้ autosomal recessiveนะเป็นแบบ autosomal recessive ซึ่งเราได้ลองพวกการควบคุมแบบอื่นเช่นสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือ autosomal dominant ไปแล้วซึ่งก็พบว่ามันไม่จริงนะสีชมพูอันนี้คือ X-link dominant นะก็มันก็ไม่จริงขัดแย้งกันเองส่วนสีส้มก็คือ X-link recessive มันก็ขัดแย้งกันเองที่สามารถเป็นไปได้เนี่ยก็คือสีเขียวนะครับก็คือจะเป็นการคุมแบบ autosomal recessive นะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามอะไรถามหาจีโนไทป์ของบุคคลที่2ในรุ่นที่2กับบุคคลที่1ในรุ่นที่3ใช่ไหมครับก็เฉลยไปแล้วแหละก็คือสมมติเราปิดเราแก้ทำมองไม่เห็นนะสมมติคนนี้ถามว่าจะมีจีโนไทป์เป็นอะไรนะครับเราก็ต้องดูรุ่นพ่อก่อนในเมื่อพ่อเป็นโรคแล้วก็ต้องเป็นโรคที่ควบคุมโดย autosomal recessive แสดงว่าก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น a เล็ก a เล็กใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหลือบดูลูกเป็นไงมีลูก2คนที่เป็นโรคก็ต้องเป็น a เล็ก a เล็กด้วยซึ่งยีน a เล็กต้องได้มาจากทั้งพ่ออยู่แล้วแล้วก็แม่แสดงว่าแม่ซึ่งดูเหมือนเป็นคนปกติเนี่ยแต่จริงๆมันมีแฝงยีนด้อย a เล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่2ในรุ่นที่2ตัวเนี้ยเป็นคนปกติจริงแต่ว่าก็ต้องได้รับยีนแฝงมาจากพ่อนะครับเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของเธอก็ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับก็คือได้มาจากแม่อันนี้แล้วก็ A เล็กตัวนี้ได้มาจากพ่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบได้ก็คือช้อย1กับช้อย3ใช่ไหมครับส่วนหาจีโนไทป์ของบุคคลที่1ในรุ่นที่3คือคนนี้จะดูจากไหนดูได้จากลูกนะในนี้ทางพ่อและแม่ไม่เป็นโรคก็อาจจะเป็นได้2กรณีก็คือเป็นเฮเทโรไซกัสหรือไม่ก็เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์นะครับซึ่งเราต้องใช้ลูกเป็นตัวบอกในกรณีนี้ลูกเป็นโรคก็แสดงว่าลูกต้องมีจีโนไทป์เป็นเอเล็กเอเล็กซึ่งแน่นอนเอเล็กเอเล็กมันต้องมาจากพ่อแล้วก็แม่นะครับแสดงว่าพ่อกับแม่คนนี้เป็นheterozygous dominant ก็ต้องเป็น a ใหญ่ a เล็กกับ a ใหญ่ a เล็กนะครับแสดงว่าบุคคลที่1ในรุ่นที่3ก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น a ใหญ่ a เล็กเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ตรงกับช้อยข้อที่1นั่นเองนะครับมันข้อนี้ก็ตอบช้อยที่1นะครับไม่มีอะไรเลยข้อที่แล้วก็เฉลยไปแล้วนะครับข้อใดไม่ถูกต้อง1PCR เป็นเทคนิคที่ใช้เพิ่มปริมาณ DNA จึงนับเป็นการโคลนยีนแบบหนึ่ง 2. เมื่อเอนไซม์ตัดจำเพาะตัดสาย DNA แล้วอาจทำให้สายที่ถูกตัดมีปลายเหนียวหรือปลายทู่ก็ได้ขึ้นกับชนิดของเอนไซม์ 3. ในการแยก DNA ด้วยเจลเอเล็กโทรโฟริซิส DNA ที่มีขนาดใหญ่และมีประจุลบมากจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกได้เร็วกว่า DNA ที่มีขนาดเล็กกว่าหรือ 4.เราสามารถมองเห็นโมเลกุล DNA ที่อยู่บนเจลหลังจากผ่านขั้นตอนเจลเรียกโทรฟอริซิสแล้วโดยยอมนะไม่ใช่น้อมนะโดยยอมด้วยสีเอทิเลียนโบรไมด์แล้วส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลตข้อนี้นะครับจะเฉลยก่อนเลยก็แล้วกันนะก็คือข้อที่ผิดเนี่ยก็คือช้อยข้อที่3นะข้อนี้เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการแยก DNA ด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟริซิสว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูหลักการกันก่อนนะก็คือเรารู้ว่าโมเลกุลของ DNA เนี่ย
ประจุสุทธิมันมีแนวโน้มที่จะเป็นประจุลบใช่ปะเพราะว่าโมเลกุลของ DNA มันเกิดจากพวกโพลีนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่งมันเกิดจากเพนโตชูการ์จับกับเอนเบสนะครับแล้วก็คาร์บอนตำแหน่งที่5เนี่ยก็จะจับกับหมู่ฟอสเฟตซึ่งหมู่ฟอสเฟตนี่แหละที่มันแสดงประจุลบอยู่นะครับทำให้โมเลกุล DNA โดยรวมแล้วมันจะมีประจุเป็นลบนะครับซึ่งนิวคลีโอไทด์ตรงนี้มันก็จะอยู่ในสาย DNA สายยาวๆนะครับนะโดยที่ถ้าเราเอา DNA ไปวิ่งหรือใช้คำว่ารันเจลเนี่ยโดยที่เจลตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอากาโรสเจลนะแล้วก็ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับใส่สนามไฟฟ้าไม่ใช่กระแสสนามไฟฟ้าโดยที่ทิศฝั่งนี้นะเป็นขั้วลบฝั่งนี้เป็นขั้วบวกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า DNA เป็นขั้วลบถ้า DNA เป็นประจุลบประจุลบแน่นอนละมันก็ควรจะลบผลักลบก็จะเด้งออกไปใช่ไหมแล้วจะวิ่งไปหาด้านบวกก็แสดงว่า DNA ก็ควรจะวิ่งไปทางนี้โอเคปะซึ่งไอ้เจ้าขบวนการที่เรียกว่าเจลอิเล็กโทรฟอริซิสมันก็คือการแยกชิ้นส่วน DNA โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของ DNA ในสนามไฟฟ้าแบบนี้นั่นเองแหละนะซึ่งหลักการก็คือมันจะใช้ขนาดของ DNA ในการแยกเน้นนะก็คือจะแยกโดยขนาดโดยที่ถ้าเป็นขนาดใหญ่มันเหมือนแบบเกะกะมันใหญ่เกินไปมันก็จะวิ่งช้าส่วนขนาดเล็กจะวิ่งในเจลได้เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้น DNA โมเลกุลใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะกระจุกกันอยู่ตรงนี้นะส่วน DNA โมเลกุลเล็กมันวิ่งได้เร็วกว่ามันก็จะไปถึงนี่ละเป็นต้นนะครับก็ทำให้เราสามารถแยก DNA โดยใช้เป็นการแยกขนาดของ DNA ออกจากกันได้ระหว่างใหญ่กับเล็กนะครับซึ่งข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าสามารถ DNA ที่มีขนาดใหญ่มีประจุลบมากตรงนี้จริงหรือเปล่าจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกได้เร็วกว่า DNA ที่มีขนาดเล็กกว่าเฉลยเลยก็แล้วกันก็คือถ้ามีขนาดใหญ่เนี่ยตัวมันเกะกะมันมีแรงเฉื่อยมากกว่านะครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกได้ช้ากว่านะมันต้องช้ากว่า DNA ที่มีขนาดเล็กแต่ถามว่าถ้ามันมีขนาดใหญ่จะมีประจุลบมากขึ้นหรือเปล่ามันก็น่าคิดเนาะเพราะแบบถ้ามีขนาดใหญ่แสดงว่ามีจำนวนนิวคลีโอไทด์เยอะหมู่ฟอสเฟตก็ต้องมีเป็นไงมีเยอะด้วยถูกปะก็มีประจุลบมากเพราะประจุลบมากปุ๊บมันก็น่าจะเข้าหาขั้วบวกได้เร็วกว่ามันก็น่าจะไปถึงก่อนก็น่าจะใช่แต่มันไม่ใช่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันมีหมู่ฟอสเฟตมากก็จริงแต่อย่าลืมว่าพอนิวคลีโอไทด์มาต่อกันกลายเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ความสามารถในการเป็นประจุของหมู่ฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยมันจะลดลงเพราะว่ามันจะสร้างพันธะเชื่อมต่อกับนิวคลีโอไทด์อีกโมเลกุลหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าความมีประจุของหมู่ฟอสเฟตตรงนี้ก็จะลดลงถึงแม้ว่าเรามี DNA อยู่2สายสายแรกมีนิวคลีโอไทด์อยู่1 2 3 4 5 6 7 7นิวคลีโอไทด์ส่วนสาย2มีแค่4แบบนี้ถ้าดูผิวเผินความสามารถในการมีประจุลบอันแรกก็ต้องมากกว่าอันล่างอันบนต้องมากกว่าอันล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันบนน่าจะวิ่งได้เร็วกว่าแต่ไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วความสามารถในการมีประจุลบตรงนี้มันก็จะหายไปเพราะหมู่ฟอสเฟตมันไปเชื่อมกับโมเลกุลนิวคลีโอไทด์ถัดไปนะครับแสดงว่าความสามารถในการมีหมู่ฟอสมีประจุลบของหมู่ฟอสเฟตจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปลาย5ไพรม์เท่านั้นซึ่งทั้งโมเลกุลบนและโมเลกุลล่างหมู่ฟอสเฟตที่มันอยู่เดี่ยวๆที่โดยที่มันไม่สร้างพันธะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์เนี่ยก็จะมีแค่หมู่เดียวนั่นหมายความว่าประจุลบ
ที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีแค่อันเดียวเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นอันบนอันล่างนะครับก็แสดงว่าความแตกต่างของประจุตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวที่ใช้ในการแยกขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับมันตัดเรื่องประจุไปได้เลยแต่ตัวที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกไปแล้วคือมันเป็นขนาดนะครับโดยที่ขนาดใหญ่จะวิ่งได้ช้าเพราะมีความช่วยมากขนาดเล็กจะวิ่งได้เร็วกว่ามันช้อยสามก็เลยเป็นช้อยที่ผิดนะครับโอเคไหนๆมันใกล้เคียงกันแล้วดูช้อยสี่เลยก็แล้วกันก็คือเราสามารถมองเห็นโมเลกุล DNA ที่อยู่บนเจลหลังจากผ่านขั้นตอนเจลอิเล็กโทรฟอเรซิสแล้วโดยย้อมด้วยสีเอทิเลนโบรไมด์และส่องด้วยแสงอัลตราไวเลตข้อที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปขั้นตอนเจลอิเล็กโทรฟอเรซิสนะครับก็คือเขาจะเอาแซมเปิล DNA เนี่ยมา2อันนะครับแล้วก็หยอดลงไปในเวลหรือว่าบ่อเนี่ย2บ่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะผ่านเปิดความต่างศักย์หรือเปิดสนามไฟฟ้าออกมานะครับโดยที่ด้านสตาร์ทเนี่ยเป็นขั้วลบส่วนด้านสิ้นสุดเนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับในเมื่อมันมีประจุลบมันก็จะวิ่งไปทางนี้ตามลูกศรนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้กลายเป็นชิ้นส่วนของ DNA ที่มันแยกกันแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกันระหว่างแถว1กับแถว2นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าโมเลกุลนี้ก็น่าจะมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลนี้นะครับไล่ลำดับเลยอันนี้ใหญ่สุดใหญ่รองลงมาอันนี้เล็กรองสุดท้ายนี้คือเล็กสุดนะครับซึ่ง DNA เนี่ยมันมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วมันก็จะสีมันใสนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นเป็นแผ่นได้ด้วยตาเปล่านะครับเราก็เลยต้องใส่ดายก็คือสีย้อมนะครับเพิ่มเข้าไปโดยที่สีย้อมที่นิยมใช้ก็คือพวกเอทิเลียนโบรไมด์นะครับเราจะใช้เอทิเลียนโบรไมด์ซึ่งมันจะไปจับกับโมเลกุลของ DNA โดยที่มันจะไปสร้างอยู่ระหว่างไฮโดรเจนบอนด์นะครับซึ่งไอเทเรียมโบรไมด์เนี่ยมันสามารถเรืองแสงเมื่อได้รับแสง UV กลายเป็นสีส้มซึ่งตัวนี้แหละที่มีประโยชน์ใช้ในการมองเห็นว่าทำให้เรารู้ตำแหน่งว่าตอนนี้ DNA ที่มันแยกได้แล้วมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับซึ่งตาปากคนเราจะมองไม่เห็นนะครับมันช้อยส์4ก็ถูกแล้วนะครับมาดูช้อยส์1กับช้อยส์2กันบ้างนะดูช้อยส์2ก่อนกันละกันเมื่อสายตัดจำเพาะตัดสาย DNA แล้วอาจทำให้สายที่ถูกตัดมีปลายเหนียวหรือปลายทู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเอนไซม์ตัดจำเพาะก็คือเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทในการใช้ตัด DNA แยกให้มันแยกออกจากกันนะครับซึ่งเอนไซม์ตัดจำเพาะมันจะให้ผลได้เป็น2ลักษณะก็คือในกรณีถ้าตัดแบบเอนไซม์ที่1กับเอนไซม์ที่2นะครับมันตัดแบ่งครึ่งแบบนี้เลยปลายของ DNA ที่ได้เป็นไงมันก็จะทู่ใช่ไหมก็คือเป็นปลายแบบมี2อันไม่มีส่วนที่มันยืดไม่เหมือนกับเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดที่3ถึง5มันตัดที่ตำแหน่งนี้ปลายของ DNA ที่ได้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีส่วนของนิวคลีโอไทด์ที่มันยื่นออกมาอยู่นะครับมันไม่ทู่เหมือนกับแบบแรกกับแบบที่2เราเรียกปลายของ DNA ที่หลังจากการตัดเนี่ยในกรณีแบบที่1กับแบบที่2ว่าเป็น blunt ends ก็คือปลายทู่นะครับส่วนแบบที่2แบบที่3ถึงแบบที่5เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น sticky ends ก็คือปลายเหนียวในที่นี้ก็คือมันมีส่วนของนิวคลีโอไทด์ยื่นออกมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช้อยส์2ก็ถูกต้องอยู่แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของเอนไซม์ว่ามันจะตัดที่
เบสตัวไหนตามลำดับเบสจำเพาะของมันนะครับส่วนช้อยที่1 PCR เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณ DNA จะนับเป็นการโคลีนแบบหนึ่งตัวนี้ก็ถูกต้องคำว่า PCR เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Polymerase Chain Reaction นะครับซึ่งวิธีการทำก็คือเราจะมี DNA template อยู่อันแรกอันเดียวนะครับแล้วเราก็จะใส่ DNA polymerase ลงไปซึ่ง DNA polymerase เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการนำนิวคลีโอไทด์มาต่อโดยที่มันจะเลือกนิวคลีโอไทด์ที่มีแบบเป็นคู่สมกับเทมเพลต2ฝั่งนะครับซึ่งพอ DNA polymerase ทำงานเนี่ยไอ้เจ้าสาย DNA สายใหม่ที่ได้ก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นจากตอนแรกที่มันแยกกันแบบนี้มันก็ได้กลายเป็นสายคู่แบบนี้ซึ่งอย่าลืมว่า DNA polymerase มันทำงานไม่ได้ถ้ามันไม่มีไพรเมอร์นะครับเราก็ต้องใส่ตัวไพรเมอร์ไปด้วยซึ่งไพรเมอร์ที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็ต้องกำหนดขอบเขตของDNA ที่เราต้องการจะ copy นะครับก็คือกินพื้นที่บริเวณสีฟ้าตัวนี้สีเทาเราก็จะไม่สนใจมันนะครับเพราะฉะนั้นไพรเมอร์ของเราคือจะเป็นส่วนที่ขอบของสีน้ำเงินนะครับขอบสีน้ำเงินนะจะไม่กินในที่บริเวณสีเทานอกจากนี้ก็ต้องใส่พวก DNTP นะก็คือเป็นนิวคลีโอไทด์ที่ DNA polymerase จะนำมาต่อนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญในการควบคุมให้เกิด PCR เนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ย DNA มันอยู่เป็นเกลียวคู่ใช่ไหมครับคือมี2สายจับคู่กันโดยไฮโดรเจนบอนด์การที่มันแต่ละคู่จะแยกออกจากกันโดยที่แต่ละคู่มันทำตัวเป็นเทมเพลตได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความร้อนในการแยกนะครับวันขั้นตอนที่1ก็คือแยกDNA ด้วยความร้อนนะครับซึ่งจะใช้ความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ94องศานะครับให้ DNA คลายเกลียวซึ่งขั้นนี้เราเรียกว่า temperature denaturation นะครับ temperature ย่อว่า tem ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็ denaturation denaturation ก็คือการเสียสภาพชั่วคราวของโมเลกุล DNA นะครับจากปกติที่มันเชื่อมกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์เป็นเกลียวคู่มันก็จะแยกกับการเป็นสายเดี่ยวนะครับอันที่2ขั้นที่2ก็คือต้องลดอุณหภูมิลงเพื่อให้ไพรเมอร์ซึ่งมีลำดับเบสเป็นคู่สมกันกับเทมเพลททั้ง2ฝั่งนะครับจับตัวกันกับเทมเพลททั้ง2ฝั่งได้นะครับซึ่งเราเรียกขั้นนี้ว่าไพรเมอร์ hybridizationซึ่งตรงนี้จะทำที่อุณหภูมิประมาณ60องศานะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ DNA polymerization ก็คือเป็นอุณหภูมิประมาณ72องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของ DNA polymerase นะครับก็คือจะเอาพวก DNTP ตรงนี้เนี่ยมาต่อกับไพรเมอร์จนได้สายที่ยาวขึ้นนะครับและสุดท้ายก็จะได้เป็นสาย DNA ออกมานะครับซึ่ง1ครั้งก็จะได้ออกมาเป็น2สายแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าทำครั้งที่2ก็จะทวีคูณไปอีกครั้งที่3ก็จะได้เป็น8ตัวนะครับซึ่งมันจะสมบูรณ์จริงๆก็คือมันจะมีแค่2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวที่ไม่มีส่วนของสีเทามาเกี่ยวนะครับก็จะหมุนวนเป็นลูปๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ปริมาณ DNA ที่เราต้องการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งการกระทำที่ทำให้ปริมาณ DNA เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการโคลนชนิดหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้า DNA ตรงนี้มียีนที่เราต้องการเราก็เรียกว่าเป็นการโคลนยีน
ราะฉะนั้นข้อ21ในช้อยที่1เนี่ยก็เป็นช้อยที่ถูกต้องนะครับมันอย่างที่บอกไปก็ช้อยที่ผิดสำหรับข้อนี้ก็คือช้อยที่3นะครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนจากเร็วเป็นช้านะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามีประจุลบมากตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวนะครับ2ถ้า mRNA สาย1มีลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น5พราม AUG ACU CGA UAA CUG 3พรามข้ออะไรถูกต้อง1 DNA สายแม่พิมพ์มีลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น5พราม ATG ACT CGA TAA CTG 3พรามช้อย2แอนติโคดอนมีลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น5พราม ATG ACT G พูดผิดครับ CGA TAACTG 3พราม3โปรตีนที่ได้มีกรดอะมิโน3ตัวหรือ4ข้อ2และข้อ3ถูกจากข้อนี้นะครับเราสังเกตเห็นชั้น1กับชั้น2เขาต้องการเทสเราในเรื่องของการที่ว่า mRNA ที่ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการ transcription มาโดยที่แม่พิมพ์ของที่มันเป็น DNA เนี่ยจะมีลำดับอย่างไรใช่ไหมครับมาเราดูข้อ1ก่อนนะครับก็คือการที่เปลี่ยนจาก DNA ให้กลายเป็น RNA เนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการ transcription นะครับซึ่งกระบวนการ transcription เปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เราต้องใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า RNA polymerase นะโดยที่ไอ้เจ้า mRNA ที่ได้จากกระบวนการนี้แหละมันจะมีความสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนอีกทีนึงซึ่ง mRNA polymerase มันทำงานโดยการสร้าง RNA จาก5พรามเป็นอย่าง3พรามนะครับซึ่งมันจะจับคู่กับเทมเพลตโดยที่มันจะเอาเบสที่เป็นเบสคู่สมกันเนี่ยจับคู่กันนะครับโดยใช้ DNA สายใดสาย1เป็นสายต้นแบบหรือเทมเพลตจากรูปนี้สังเกตไอ้เจ้าเส้นสีชมพูเล็กๆก็คือ RNA ที่ได้เนี่ยมันจับคู่กับ DNA สายล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น DNA สายล่างก็ต้องทำที่เป็นเทมเพลตซึ่งรหัสของ RNA ที่ได้ก็ต้องเป็นเบสคู่สมกับรหัสบนเทมเพลตแล้วก็จะมีการกลับกันนะครับก็คือด้านฝั่งซ้ายสุดของเทมเพลตมันเป็น3พรามใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งซ้ายสุดของ RNA ใหม่ที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็น5พรามเพราะมันต้องสังเคราะห์จาก5ไป3อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องจับกันแบบแอนตี้พาราเรลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แน่ว่าช้อย1มันมีลำดับเทมเพลตเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็ต้องเช็คที่ตัวสาย mRNA ใช่ไหมครับก็คือมันต้องเป็นเบสคู่สมกันกับสายของ DNA นะครับอันนี้มันเป็นจับที่5พรามใช่ไหมครับแต่ว่า DNA ก็ต้องเริ่มที่3พรามนะแล้วลองไล่ดูถ้าเป็นคู่สมกันตรงนี้ A ก็ต้องคู่สมกับเบส T ใช่ไหมไอ้ต้องเป็น T นะไม่ใช่ U เพราะว่าใน DNA เนี่ยมันจะมีไทมีนไทยูราซิลนะครับ U ก็ต้องเป็น A ตรงนี้ก็ต้องเป็นจาก G ก็ต้องเป็นคู่สมกับ C นะตัวนี้ก็ได้เป็น T G A G C T A T T G A แล้วก็ C 5พรามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองกลับกันนะครับก็คือเอา5พรามขึ้นต้นเวลาเขียนซึ่งเหมือนในช้อยนะข้อ5พรามขึ้นต้นเวลาเขียนนะก็ต้องกลายเป็น5พราม C นะ C มาเขียนตรงนี้แทน C A G T T A T C G A
G T แล้วก็ C A T สามพราหมณ์สองสายนี้คือสายเดียวกันแค่สลับนะแค่สลับเอาห้าพราหมณ์ไปกินข้างหน้านะซึ่งมันตรงกับช้อยปะไม่ใช่แสดงว่าช้อยหนึ่งเป็นไงผิดนะครับช้อยสองแอนติโคดอนมีลำดับนิวเคลียร์ไทเป็นดังกล่าวเราต้องเข้าใจก่อนว่าแอนติโคดอนคืออะไรแอนติโคดอนก็คือเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับโคดอนนะครับซึ่งแอนติโคดอนมันจะอยู่ที่ tRNA นะครับโคดอนตรงนี้มันจะอยู่ที่ mRNA ซึ่งโคดอนมันจะแปลรหัสแล้วก็ให้จำเพาะกับกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนตรงนี้ tRNA จะเป็นคนนำมานะครับเพราะฉะนั้น tRNA ก็ควรจะมีรหัสบน tRNA ที่สัมพันธ์กับโคดอนนะครับเพราะ mRNA ตัวนี้มันสัมพันธ์กับโปรตีนที่มานะครับซึ่งลำดับของแอนติโคดอนเนี่ยมันก็จะเป็นลำดับที่เป็น complementary กับโคดอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเป็น complementary กันเนี่ยก็ต้องเทียบจากโคดอนของ mRNA ใช่ไหมครับซึ่งโคดอนตอนแรกมันเป็น A U G เพราะฉะนั้นโคดอนเพราะฉะนั้นแอนติโคดอนมันก็ต้องสลับจาก3ไป5นะจาก3ไป5แทนต้องเป็น A มันก็จะเป็นคู่สมกับ U ใช่ไหมครับ U ก็ต้องจับคู่กับ A C ไล่ไปเรื่อยๆเป็น U G A G C U A U U แล้วก็ G A C นะครับแล้วลงท้ายด้วย5พราหมณ์ตรงนี้สายซีโมก็คือแอนติโคดอนบน tRNA ที่ได้นะครับซึ่งมันก็คืออะไรเลยมันก็คล้ายกับเทมเพลตใช่ปะมันคล้ายกับเทมเพลตของ DNA แค่เปลี่ยน T ให้กลายเป็น U แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นลำดับถ้าเราเอา5พราหมณ์ขึ้นก่อนถูกไหมไม่ถูกนะช้อยส์2ไม่ถูกเพราะมันจะขึ้นต้นด้วย C A G แล้วก็ U U A U C GU ผิด A G U แล้วก็ C A U ก็คือเหมือนกับสายน้ำเงินสายนี้แต่เปลี่ยน T ให้กลายเป็น U แค่นั้นเองนะครับมันใช้2มันโจทย์มามันไม่ได้เป็นลำดับแบบสีม่วงตรงนี้ก็เลยผิดนะครับส่วนใช้3โปรตีนที่ได้มีกรดอะมิโน3ตัวตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยโคดอนที่เราควรจะรู้จักก็คือสตาร์ทโคดอนก็คือมันจะเริ่มนำกรดอะมิโนเข้ามาใส่ที่สตาร์ทโคดอนเป็นตำแหน่งแรกก็คือ A U G ส่วนมันจะหยุดที่สตอปโคดอนก็คือมี3แบบก็คือ U G A U A G แล้วก็ U A A มันจากสาย mRNA สายนี้นะครับแล้วก็ต้องเริ่มสังเคราะห์จาก5พราหมณ์เป็น3พราหมณ์ใช่มั้ยครับก็ไล่ไป A U G โอเคได้อะมิโนตัวแรกมาเริ่มสังเคราะห์ที่ตรงนี้เลย1ตัวละซึ่งเราต้องควรจะจำให้ได้คือเมทไทลนีนะครับต่อมาก็คืออ่านทีละ3นะครับอ่านทีละ3เบสต่อมาคือ A C U ตัวต่อไปก็คือ C G A ต่อมาเจออะไรเข้า U A เข้าซึ่ง U A เป็นซับโคดอนซับโคดอนมันจะไม่มีกรดอะมิโนเข้ามานะครับก็แสดงว่ามันจะหยุดที่ U A A ตรงนี้เลยนะครับก็แสดงว่าข้อนี้ mRNA สายนี้มันจะสังเคราะห์กรดอะมิโนได้แค่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนที่แน่ก็จะมีกรดอะมิโน3ตัวข้อถูกต้องก็คือช้อย3นั่นเองนะครับส่วนช้อย4 2และ3ถูก2มันหมาย2มันผิดในที่แรกช้อย4ก็เลยผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หลักการก็คืออย่าลืมหลักการของTranscription
นะครับที่อยู่ในชั้นข้อที่1แล้วก็หลักการที่จับกันของแอนติโคดอนบน tRNA ในชั้นที่2รวมทั้งหลักการ translation ซึ่งเราก็ควรจะจำซ้ายโคดอนกับซับโคดอนให้ได้นะครับในชั้นที่3ด้วยนะครับ